สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota นะครับ Land Cruiser นะครับ VX 100หรือนะครับตัวนี้เป็นโลโก้ Lexus นะครับ Lexus Signet นะครับหรือ LX 470นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ท็อปสุดแล้วนะครับจะบอกว่าตัวนี้คือ King of Offroad ก็ไม่ผิดนะครับสมัยนั้นนะครับ VX 80นะครับปี1999นะครับเริ่มต้นนะครับตัวนี้เรียกว่าออกมานี่ถือว่าฮอตมากเลยเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่คันใหญ่นะครับเครื่องยนต์แรงนะครับทอร์กแรงบิดดีมากอัตราเร่งนี่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะเรื่องความแรงนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น V8 นะครับ 4,700 cc นะครับขออนุญาตเปิดเครื่องหาท่านผู้ชมเปิดเครื่องดูนิดนึงนะครับว่าสภาพนะครับห้องเครื่องห้องโดยสารเป็นยังไงนะครับนี่คือนะครับ King of Offroad นะครับคันนี้นะครับจดทะเบียนนะครับปี2011นะครับจดทะเบียนไม่โทษทีครับจดทะเบียนปี2001นะครับจดทะเบียนปี2001นะครับรถนะครับ 4,663 cc นะครับนี่คือเพจของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์2UZ นะครับจดทะเบียนปี2001นะครับเดี๋ยววันสำเนาเล่มที่เมื่อกี้เตรียมไว้อยู่ที่ไหนเอ่ยขออนุญาตขอดูสำเนาเล่มนิดหนึ่งนะครับสำเนาเล่มทะเบียนคันนี้นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับคันนี้นะครับเลขไมค์นะครับเลขไมค์ถือว่าใช้งานมากับรถปี44นะครับท่านผู้ชมครับคันนี้ปี44ปี2001นะครับรถปี2000จดปี2001นะครับปี44ปี2000ปี2000ก็20ปีใช้งานอยู่ที่ 421,000 กมก็ปีละ 20,000 นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปของรถSUV รถใหญ่นะครับนี่คือLand Cruiserที่ต้องบอกว่าออปชันคันนี้มาครบเลยนะครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าสำหรับKing of Offroad ตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือนะครับคือระบบช่วงล่างที่เขาเรียกว่า AHC นะครับคือตัวที่ปรับสูงต่ำได้ในพื้นที่ที่เป็นธุรกันดารนะครับถ้าเป็นพูดง่ายว่าต้องปีนต้องอะไรต้องปรับรถให้สูงหรือว่าความเร็วสูงถนนระยางเราก็สามารถปรับรถให้เตี้ยได้นี่คือข้อดีของเขาและที่สำคัญนะครับช่วงล่างเป็นระบบไฮดรอลิกคือข้อดีไฮดรอลิกคือเป็นน้ำมันโชคเองก็เป็นแค่กระบอกน้ำมันนะครับที่ทำให้น้ำมันไหลผ่านวาล์วที่เราคอนโทรลได้นะครับที่คนขับสามารถควบคุมความสูงความต่ำได้นี่คือข้อดีของเขานะครับผมเคยไปเที่ยวที่อาหรับเอมิเรตนะฮะหรือว่าดูไบนะครับรถรุ่นนี้จะใช้อยู่ในทะเลทรายเพราะอะไรฮะเพราะด้วยความบาลานซ์ของเขาถ้ารถมันเอียงเข้าโค้งนะครับชวนเราเข้าโค้งซ้ายนะครับเข้าโค้งไปทางซ้ายรถมันก็จะเทไปด้านขวาน้ำหนักแรงเบี่ยงของเขาจะทำให้รถมันกดลงเมื่อรถมันกดลงใช่ไหมฮะก็โชคตัวนี้แหละน้ำมันตัวนี้แหละก็จะทำให้โชคข้างขวามันแข็งทำให้รถไม่เอียงนะครับทำให้รถไม่เอียงการทรงตัวรถก็จะดีก็ทำให้รถเนี่ยรับน้ำหนักได้ดีนะครับบาลานซ์รถได้ดีไม่ทำให้รถเอียงนะนี่คือข้อดีของเขานะครับและหลายท่านที่ซื้อไปแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนนะครับระบบน้ำมันไฮดรอลิกออกไปแล้วเป็นคอยสปริงถ้าคอยสปริงก็จะเหมือนรถทั่วไปนะครับเหมือนรถMPV นะครับทั่วไปที่เราใช้อยู่แต่ตัวนี้คือข้อดีของเขานะครับถ้าระบบเขาสมบูรณ์เนี่ยรับประกันได้เลยว่าตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้มากรถใหม่ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่ะ4 ล้านกว่าบาทนะครับณวันนี้ราคาต้องบอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราจะเปิดราคาให้ฟังว่าราคานี้นะครับถูกจนเหลือเชื่อสำหรับตัวนี้นะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าสีขาวมุกจากโรงงานมานะครับคานหน้าเดิมเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับ400,000 โลต้องบอกเลยว่านะครับ400,000 โลต้องบอกเลยว่ายังใช้งานได้อีกสบายมากนะครับสำหรับเครื่องยนต์2UZ ตัวนี้นะครับ 2UZ ตัว V8 ตัวนี้นะครับพวกเครื่องยนต์เขาใหญ่นะครับใช้กำลังน้อยมากในการขับเคลื่อนนะครับและทีนี้นะครับข้อดีเพิ่มเติมนะสีขาวมุกตัวนี้คือยาง BF Goodrich ตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะครับขอบ16นะครับยางตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเส้นหนึ่งอยู่ประมาณ 8,000 บาทนะครับเปลี่ยนยาง4เส้นก็พูดง่ายว่าก็หลายตังค์อยู่นะครับแต่ว่าข้อดีเขาคือใช้ได้ทนมาก BF Goodrich ตัวนี้นะครับKO นะครับตัวนี้นี่ผมว่าใช้เป็นแสนกิโลเลยนะครับแล้วยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาปียางผลิตปีนะ KO2 นะครับรหัส KO2 เป็นยางที่ดอกละเอียดหน่อยแต่ถ้าเป็น KM2 นี่ก็จะเป็นดอกมัทเทเรนนะครับยางปีถ้าผมจำไม่ผิดโอเคอยู่ตรงนี้เองนะฮะสัปดาห์ที่42พูดง่ายว่าเดือนธันวานะครับเดือนตุลาใช่ฮะเดือนตุลานะครับปลายเดือนตุลานะครับกลางเดือนตุลาปี19
นะครับเพราะฉะนั้นเองยางก็เพิ่งผลิตมานะครับไม่กี่เดือนนี่เองเดือนตุลาคมเดือนเมษายน6เดือนเองยางเพิ่งออกจากโรงงานมาเพราะฉะนั้นยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนมานะเปลี่ยนยาง4เส้นนี่ก็คุ้มแล้วนะครับนี่คือนะครับอ่ะหน้าเหวินโชว์หน่อยเชื่อว่าประสิทธิภาพความสูงต่ำเขาเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าคันนี้เองเนี่ยถ้าใครหารุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวหัวหน้าเหวินจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าการปรับสูงต่ำของรถยนต์รุ่นนี้เป็นยังไงนะครับดูว่าระบบยังสมบูรณ์ใช้งานสมบูรณ์อยู่ไหมนะครับไอ้นี่คือขนาดมาตรฐานใช่ไหมเหวินนะครับโอเคนะครับถ้าเราไปในพื้นที่ที่มันทุรกันดารต้องการความสูงพูดง่ายๆลุยน้ำลุยโคลนนะครับลุยน้ำที่น้ำท่วมอย่างเงี้ยลองปรับขึ้นดูสิครับปรับความสูงนะครับนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะครับดูซูมให้ดูเห็นล้อหลังนะครับล้อหลังก่อนนะครับจะขึ้นจากล้อหลังก่อนแล้วก็จะขึ้นที่ล้อหน้าเห็นนะครับนี่คือระดับที่สูงสุดใช่ไหมฮะมันจะโชว์ที่หน้าปัดนะครับว่าลูกศรกำลังชี้ขึ้นว่ารถอีกสูงขึ้นอีกไม่ได้ใช่ไหมฮะโอเคมาที่ระดับมาตรฐานทั่วไปนะครับนี่คือเวลาเราใช้งานที่ระดับมาตรฐานข้างหน้าจะลงก่อนครับนะครับแล้วตามด้วยข้างหลังนี่คือระดับมาตรฐานของระดับของตัว V100 ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่ำสุดนะครับเวลาความเร็วสูงๆนะครับในย่านความเร็วสูงๆนะฮะนี่คือก็จะต่ำลงมาหน้าลงแล้วก็หลังลงตามเวลาอยู่ในซุปเปอร์ไฮเวย์ไฮสปีดรถก็จะเตี้ยลงมาหน่อยเพื่อการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นนะครับนี่คือนะครับประสิทธิภาพของเขายังสามารถใช้งานได้สมบูรณ์นะครับระบบ AHC ต้องบอกว่านะครับเป็นระบบที่ทันสมัยมากนะครับแล้วก็เป็นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีประสิทธิภาพดีมากนะครับแล้วเวลาความเร็วสมมติว่าเราปรับอยู่ตำแหน่งสูงเวลาเราขับความเร็วนะครับโชคก็จะปรับเองอัตโนมัติด้วยเพื่อให้การทรงตัวการบาลานซ์รถนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือความอัจฉริยะของ Toyota Land Cruiser VX100 หรือว่า Lexus Signet ตัวนี้นะครับโอเคนะครับขออนุญาตทักทายก่อนนะครับระบบแอร์นะครับทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมขออนุญาตนะครับสอบถามเพื่อนๆสมาชิกก่อนว่านะครับมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับหัวหน้าศักดานะครับตอนนี้นะครับกำลังนะครับไปส่งรถอยู่ที่อำเภอประทายนะครับจังหวัดนครราชสีมาต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราสามารถส่งรถให้ลูกค้านะครับถึงบันไดบ้านทั่วประเทศไทยต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าทั่วประเทศไทยนะครับเหมือนอย่างวันนี้นะครับไปส่งรถที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วขากลับมาลูกค้าก็เปลี่ยนแรปเตอร์ก็จะมีแรปเตอร์อีกคันหนึ่งสีขาวเข้ามานะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับสอบถามนะครับเข้ามาได้หรือสนใจรุ่นอื่นนอกเหนือจากคัน VX100 ที่ผมกำลังรีวิวอยู่ตรงนี้สอบถามมาได้นะครับนะครับสักดานะครับทรงวุฒินะครับทรงวุฒิสายสอนนะครับอยู่ที่อำนาจเจริญเป็นยังไงบ้างครับอากาศร้อนไหมครับทางอำนาจเจริญนะครับหัวหน้าโต้งเรานะครับน้องตั้มนะครับพานุมาตรสมบูรณ์นะครับน้องตั้มนะฮะบริษัทไฟแนนซ์นะครับที่นะคอยดูแลพวกเราอยู่นะครับน้องทิวนะครับทิวน้องทิวนะครับน้องทิวอยู่ที่สงขลานะครับนี่ก็เป็นนักแข่งออฟโรดอีกท่านหนึ่งที่สนใจนะครับต้องบอกว่าวันนี้เลยนี่คือรถน้องทิวที่อยากได้นะครับเพนบอกว่าป๋าอยากจะเอา VX80 มาเปลี่ยนต้องบอกน้องทิวเลยนะครับคันนี้ระบบ AHC สมบูรณ์ยางนี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเบาะภายในทุกอย่างสมบูรณ์นะครับจากไหนเอกนะครับเอกรัตสายบัวบานนะครับงามครับขอบพระคุณมากครับคุณเอกรัตครับนะครับคุณเอกรัตถ้ามีตัวไหนนะครับสนใจสอบถามมาเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าสนใจตัว VX100 นะครับหรือว่าตัว Land Cruiser นะครับตัว Lexus Signet ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับกับบอดี้นะครับเดิมเลยคานหน้าเดิมไม่เคยทำสีเลยนะครับยางที่เปลี่ยนมาใหม่ระบบ AHC ระบบช่วงล่างนะครับสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะที่คุ้มค่าในเวลานี้นะครับชัดเจนครับตรงครับราคาเท่าไหร่ครับนี่คือไฮไลท์เลยนะครับคันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนยางมานะครับแล้วก็บอกด้วยว่าอย่างนี้นะครับคันนี้นะครับผมรับประกันช่วงล่างหลายท่านซื้อรถรุ่นนี้ไปถามว่ากลัวอะไรกลัวว่าตุ้มจะเสียไหมผมบอกเลยถ้าตุ้มเสียผมเปลี่ยนให้ฟรีครับ1ปีนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านได้ซื้อรถกับผมนะรถคันนี้นะถ้าตุ้มเสียนะท่านมาเปลี่ยนฟรีที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทางไกลผมก็จะส่งตุ้มไปให้พี่เปลี่ยนได้เลยเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ว่าซื้อรถคันนี้ไปพี่ไม่ต้องเผื่อค่าตุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้บอกได้เลยว่าสมบูรณ์นะครับทั้งช่วงล่างทั้งบอดี้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ภายนอกภายในนะครับราคานะครับราคาคันนี้นะครับ
ราคาคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับในการรับประกันของผมด้วยนะครับคือ659,000 บาท659,000 บาทครับฟังไม่ผิดหรอกครับรถใหม่4ล้านกว่ามาเป็นมือ2เลยอยู่ที่ 659,000 บาททุกอย่างพร้อมใช้งานได้สมบูรณ์นะครับคุณไก่โต้ง V Tiger 4ประตูมีไหมไก่4ประตูTiger 4ประตูนะครับผมมีแคปนะครับ2คันนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับ2ล้อและก็เกียร์ธรรมดา 4-wheel drive นะครับสำหรับ Tiger นะครับสวัสดีครับพี่อานนท์ครับพี่อานนท์คามาครับนี่นะฮะแฟนพันธุ์แท้อีกท่านนึงเลยพี่อานนท์ก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับนะครับ KC Indochino KC Indochina แหมนะครับไม่ได้เรียกชื่อบริษัทพี่นนท์นานพี่นนท์สบายดีไหมครับตอนนี้ไม่ได้ออกพาเพื่อนๆนะครับไปออกคาราวานต้องบอกว่าคาราวานนี้ไปจากทั่วโลกอยู่แล้วนะครับสำหรับคาราวานทางรถยนต์นะครับบริษัท KC Indochina นะครับพี่นนท์น้องดีมนะครับน้องชัยรัตน์นะครับน้องหน่อยนะครับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีนะครับแอคคอร์ดนะครับแอคคอร์ดพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับน้องหน่อยครับมารับรถได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับน้องหน่อยครับแอคคอร์ดตัวประวานนะครับราคาแค่แสนกว่าบาทเองนะครับแล้วเช็คให้ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับน้องหน่อยจะไปขับแล้วแหละแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวขอเก็บงานให้นิดนึงนะครับเพราะว่ารถยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ขอเก็บสีให้นะครับจะได้รถที่สวยๆไปใช้นะครับพี่อนนท์บอกว่านะครับสวัสดีครับเสียนะครับขอบคุณครับพี่นนท์ครับนะพี่นนท์เองนี่นะครับถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะครับในวงการออฟโรดนะครับสมัยตั้งทำงานใหม่ๆเลยเรียนจบใหม่ๆเลยนะครับสมัยนั้นพี่นนท์ก็จะพาพวกเรานะครับไปเที่ยวนะครับสมัยแต่ก่อนไม่ได้ทำทัวร์นะครับพี่นนท์ทำงานอยู่ที่คลังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทุกเดือนพี่นนท์จะพาพวกเราไปโน่นเลยฮะจำปาสักครับปีผีคอนพระเพลงสมัยแต่ก่อนนี้ยังไม่ค่อยมีคนเที่ยวเลยนะครับเราก็ไปกางเต็นท์กันนอนอยู่แถวริมแม่น้ำนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะนักท่องเที่ยวเยอะแล้วประเทศประเทศลาวเขาก็จะไม่ให้คนนะครับไปนอนอยู่ที่ริมแม่น้ำเหมือนแต่ก่อนเขาจะมีที่พักมีรีสอร์ทอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้เองคนไทยก็ไปเที่ยวที่โน่นเยอะนะโดยเฉพาะถ้าเป็นหน้าเทศกาลสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยอย่างนี้นะครับที่โน่นเลยต้องบอกเลยว่านักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับและอากาศที่ปักซองนี่ถือว่าเย็นนะฮะอยู่ที่นี่อากาศวันนี้นะฮะอยู่กี่องศาในวันนี้นะครับกี่องศาครับอันนี้เหมือนนะวันนี้น่าจะประมาณ30องศานะครับถ้าไปอยู่ปักซองนะฮะปักซองนี่ตอนเย็นนี้อุณหภูมิเหลือหลักเดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันกับจังหวัดอุบลราชธานีเองนะครับวันนี้ที่อุบลราชธานี36องศานะครับนะครับแดดออกเป็นส่วนมากนะครับก็ดีครับแดดออกนะครับจะทำให้ไวรัสโคโรนาหายจากอุบลไปไวๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่10แล้วนะครับที่นะครับไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงพี่น้องชาวไทยนะครับที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ถือว่านะครับเป็นการใส่ใจของพี่น้องประชาชนให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับกับรัฐบาลในการแก้ปัญหานะครับโควิด-19นะครับให้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับสอบถามได้นะครับรถสวยจังครับคุณบาสกามินนะครับวงอุ่นหรือเปล่านะครับนะครับรถสวยจังกำลังรวมสวัสดีครับพี่ยศครับสวัสดีครับพี่ชายผมเองนะครับพี่ยุทธนะครับพี่ยุทธเองจากบริษัทนะครับตรีเพชรอีซูซุนะครับพูดง่ายๆว่านะครับเป็นกูรูท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเลยก็ได้นะครับมอเตอร์สปอร์ตหรือเกี่ยวกับรถยนต์แม้จะเป็นรถยนต์ใหม่รถยนต์มือสองนะครับพี่ยุทธเองถือว่าเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นระดับอาจารย์แล้วเงี้ยนะครับเป็นอาจารย์ในวงการเลยนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนำเสนอตัวนี้นะครับพี่ยุทธครับรถ Land Cruiser VX100 หรือว่า Lexus Signet LX4.470ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ 4,700 ซีซีนะครับ V8 ตัวนี้นะครับมากับทอร์กมหาศาลเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็น King of Off-road ก็ไม่ผิดนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดของ Toyota ที่เป็น SUV แล้วนะครับรถใหม่สมัยนั้นอยู่ประมาณ4ล้านกว่านะครับสิ่งที่คนกลัวที่สุดสำหรับซื้อรถรุ่นนี้ต้องเตรียมงบไว้ 200,000 300,000 นะครับคือระบบช่วงล่างนะครับที่เป็นไฮดรอลิกนะครับตุ่มที่ต้องเปลี่ยนนะครับที่เข้าในศูนย์บริการนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่าถ้าซื้อไปนะครับบอดี้ข้างนอกสวยงามนะครับไม่มีอุบัติเหตุ 100% นะครับสีสันนะครับสีขาวมุกจากโรงงานมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับยาง BF Goodrich เพิ่งเปลี่ยนใหม่4เส้นนะครับยางเส้นหนึ่ง 8,000 บาทนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ได้เป็นแสนกิโลเลยแล้วก็นะครับระบบช่วงล่าง AHC ที่สมบูรณ์นะครับที่สำคัญคือรับประกัน1ปีถ้าเสียตอนไหนเข้ามาเปลี่ยนฟรีได้เลยที่นี่นะครับกับราคาอยู่แค่นะครับ659,000 บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ 659,000 บาทต้องบอกว่า VX80 เครื่องยนต์เบนซินสภาพสวยก็ขายกัน 500,000 แล้วนะครับผ
ผมขายไปหลายคันเลยนะครับสีบอลเงินขายไปอยู่ประมาณ 500,000 บาท 500,500 ด้วยซ้ำไปหรือบางคันถ้าใส่ชุดยกใส่ยางนี้ผมขายอยู่599ด้วยแต่คันนี้นะครับไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องใส่ชุดยกไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นเพราะมันสามารถยกให้สูงด้วยตัวเขาเองได้เพราะของเขาเองเป็นระบบไฮดรอลิกสามารถกดสูงกดต่ำได้เมื่อสักครู่นะครับหัวหน้าเหวินไปขึ้นให้ดูแล้วว่าถ้าเวลาลุยน้ำเวลาขึ้นเนินสูงอยากให้ลดสูงขึ้นปรับได้เลยสูงขึ้นประมาณนี้ครับนะครับเวลาความเร็วสูงๆนะครับอยู่ในไฮเวย์นะครับต้องการไฮสปีดความเร็วสูงๆก็ลดให้ต่ำลงมานี่คือขนาดมาตรฐานนะครับต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเราสามารถเลือกความสูงความต่ำของรถนี่คือข้อดีของเขาก็เลยเป็น king of off road นะครับสำหรับรุ่นนี้ปรับความแข็งความนิ่มของโชคอัพได้อีกด้วยนะฮะไอ้นี่ความสูงต่างหากแข็งนิ่มต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเองลองคิดดูนะครับเทคโนโลยีของ Toyota รุ่นนี้ Land Cruiser 20ปีครับท่านผู้ชมครับออปชันยังได้ขนาดนี้ออปชันยังล้นขนาดนี้ทำให้เขาเป็นรถที่ทุกคนอยากจะมีเก็บอยากจะมีสะสมนะฮะแล้วที่สำคัญคือถ้าซื้อคันนี้เรารับประกันนะครับรับประกันช่วงล่างที่ทุกคนกลัวนะครับคุณอิทธิฤทธิ์ทองบูรานนะครับสวัสดีครับนะครับใช้ดีมากรุ่นนี้พี่นนท์คอนเฟิร์มนะครับต้องบอกว่าขอบคุณพี่นนท์นะครับพี่นนท์ใช้รุ่นนี้ผมว่าซื้อไปคันนั้นจอดซะส่วนใหญ่นะรถที่พี่นนท์ใช้ส่วนใหญ่จะใช้Ford Raptor หลายๆท่านซื้อ Ford Raptor ไปนะครับก็บอกว่ารถมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับก็อาจจะมีบ้างนะต้องยอมรับว่า Ford เองนะฮะก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ด้วยสมรรถนะด้วยประสิทธิภาพก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารถ Ford เองเนี่ยนะครับในเรื่องของช่วงลงช่วงล่างนะครับในเรื่องของช่วงลงช่วงล่างนี่นะมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะ Raptor ที่ฐานล้อที่กว้างกว่าต้องบอกว่าฐานล้อน่าจะกว้างกว่าตัวนี้ได้ซ้ำไปเพราะมันเคยมาจอดในช่องนี้ปรากฏว่ามันเลยเส้นนี้ใช้ฐานล้อที่กว้างกว่านะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับที่เป็นคอยสปริงสี่ล้อทำให้แรปเตอร์นี่ต้องบอกว่าขับสนุกมากหลายคนบอกแรปเตอร์มีปัญหานะครับแต่พี่นนท์นะคอนเฟิร์มว่าแรปเตอร์เองพี่นนท์นะใช้นำคาราวานนะครับคาราวานพูดง่ายว่าไปตั้งแต่เมืองไทยทะลุจีนทิเบตนะครับทะลุถึงรัสเซียนะครับพี่นนท์ก็ใช้แรปเตอร์ในการนำขบวนก็ใช้ดีนะครับไม่เห็นมีปัญหาก็อาจจะมีเก็บทำโน้นทำนี้บ้างนะแต่เท่าที่ฟังพี่นนท์พูดนี่คือแรปเตอร์พี่นนท์นี่ใช้ดีมากนะครับและที่สำคัญก็คืออีกตัวหนึ่งที่พี่นนท์ใช้ก็คือตัวนี้แหละนะครับเล็กซัสชิกนัทตัวนี้นะครับพี่นนท์คอนเฟิร์มว่ารถใช้ดีไม่มีปัญหานะครับตอบกับคุณจอนนะครับกำลังรับชมนะครับเลขไมล์หรือเปล่าที่ถามเมื่อสักครู่เลขไมล์อยู่ที่ 420,000 กิโลนะครับสำหรับคันนี้รถ20ปีนะครับรถปี2004รถปี2000จดปี2001ครับท่านผู้ชมครับรถ19ปีนะครับแต่ผมถือว่าผลิตปี2000ผมก็ถือว่าเป็นรถปี2000แล้วกันเดี๋ยวมาด่าผมอีกว่าเอ๊ะทำไมบอกปีรถไม่ตรงกับในเบลในเพจนะครับมีท่านผู้ชมโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะติดต่อกลับไปนะครับเหมือนรบกวนนิดนึงนะครับรับสายหน่อยเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามมาได้ King of Off รถคันนี้ในราคาที่สุดประหยัดสุดพิเศษและที่สำคัญค่าเมนเทนแนนซ์ตอนนี้ผมบอกว่าท่านไม่ต้องเผื่อเพราะว่าจะเป็นช่วงล่างยางเก็บให้เรียบร้อยภายนอกภายในสมบูรณ์นะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับรุ่นนี้นะขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะตรงนี้พวกนี้นะฮะแต่เกือบทุกคันครับซื้อมาคันไหนต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแต่โชคดีนะพวกนี้อะไรนะครับสั่งที่ศูนย์ไม่กี่วันก็ได้นะครับเขาอาจจะมันแตกบ่อยก็ได้เขาก็เลยมาสต็อกซื้อไม่นานถ้าสั่ง 4-5 วันก็ได้ของละนะครับพวกนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าต้องบอกรถอายุ20ปีนะครับรถอายุ20ปีก็มีบ้างที่จะต้องพลาสติกพวกนี้ก็เสื่อมตามอายุนะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่านะฮะมีจอมีกล้องถอยครบหมดเลยนะครับนี่คือ Land Cruiser นะฮะ VX100 นะครับคุณวิชัยนะ 659,000 บาทนะครับขอบพระคุณครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันต่อไปนะครับผมจะพาไปดูคันต่อไปถ้าสนใจคันไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอีกคันนึงนะที่ผมมองว่าเป็นรถที่น่าใช้นะฮะวันนั้นรีวิวไปแล้วนะครับปรากฏว่าตัวนี้นะฮะตัวสีเทานะครับตัวสีเทานะครับลูกค้าถามมาหลายท่านมากทีนี้มีอีกคันนึงที่อยากนำเสนอนะครับคันนี้ Prado 95นะครับรถจดทะเบียนปี1997นะครับหรือปี2540นะครับตัวนี้ Toyota Land Cruiser Prado 95นะครับเครื่องยนต์นะครับ3,400แล้วกันนะครับ 3,378 cc หรือ 3,400 นะครับเครื่อง V6 นะครับเครื่อง V6 ตัวนี้เครื่อง 5VZ นะครับตัวนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับและที่สำคัญนะครับเหมือนปัดฝากระโปรงให้นะครับที่สำคัญคือคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลย
นะครับตั้งแต่ปี40นะครับปี40ปี97นะครับ23ปีนะครับ63 23ปีรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะวันหน้าเหวินตัวนี้ยางรองฝากระโปรงเปื่อยแล้วนะรบกวนเปลี่ยนให้ด้วยนะครับอ่ะพอได้ไม่น่าแล้วเมื่อกี้จับดูแล้วมันต่ำลงนิดนึงนะครับคันนี้คันหน้าเดิมนะครับคันนี้มีตำหนินิดนึงนะขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมนะว่าตำหนิที่ตรงไหนคันหน้าเดิมหม้อน้ำเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมมานะครับนี่คือหม้อน้ำเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับคันนี้คันหน้าเดิมห้องเครื่องฝั่งโน้นเดิมมาหมดเลยนะครับเพจเดิมนะครับเพจไม่เคยแกะน้ำออยขยับมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับทำสีมานะครับท่านผู้ชมครับทำสีมาข้างล่างของเดิมนะครับข้างล่างของเดิมตรงนี้ทำสีมานะสียังใหม่ๆอยู่เลยนะครับตรงนี้ยังเงาๆอยู่เลยนะครับตรงนี้ทำสีมานะครับเพราะนั่นเองรถคันนี้นะครับโดนมุมตรงนี้มานะครับท่านผู้ชมครับนะครับโดนมุมตรงนี้มาทำสีตรงนี้แต่ฝากระโปรงข้างหน้าก็ยังเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานอยู่นะครับเป็นแบรนด์โตโยต้าอยู่นะครับคันหน้าเดิมฝากระโปรงหน้าเดิมเพิ่งจะทำสีมุมนี้มานะครับหัวคัดสีทุกอย่างเดิมไม่มีตำหนิอะไรแต่ผมต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่ารถมีตำหนิที่ตรงไหนผมต้องบอกให้ทราบเพราะสุดท้ายเองนะครับรถที่ซื้อกลุ่มพวกนี้คือเพื่อนๆในกลุ่มออฟโรดทั้งนั้นนะครับที่สุดท้ายเองเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็บอกความเป็นจริงให้ทราบว่ารถมีตำหนิที่ตรงไหนบ้างนะครับสีน้ำเงินไม่เคยติดแก๊สตั้งแต่ซื้อมาเลยสำหรับคันนี้นะครับเพราะถ้าติดแก๊สรุ่นนี้เบาะใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้ใส่เบาะไม่มีพื้นที่ให้ใส่ถังแก๊สเลยนะครับเพราะท้ายสุดข้างล่างเป็นถังน้ำมันตรงกลางถ้อยเสียกับคัดซีเขาต้องจัดชิดกันไม่มีพื้นที่ให้ใส่นะครับยาง BF คูดิตสภาพก็ถือว่ายังพอได้นะครับประมาณสัก 50-60% แม็กเดิมจากโรงงานนะครับและที่สำคัญคันนี้นะครับทำเป็นเบาะหนังแท้นะครับซึ่งปกติรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเอาฉลากนิดนึงรถรุ่นนี้นะครับปกติเองจะเป็นเบาะผ้านะครับจะเป็นเบาะผ้าแต่รุ่นนี้นะครับเขาทำมาตั้งแต่ตอนที่จำหน่ายมาแล้วนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีเทาแอร์แบ็กคู่นะครับเบรก ABS นะครับเบาะ3แถวนะครับยังครบอยู่สมบูรณ์เลยนะครับนี่คือ Prado 95นะครับเครื่องยนต์นะครับ 3,400 เบนซิน V6 นะครับมีกล้องถอยมีจอหน้ามีจอหลังคานะครับมีซับวูฟเฟอร์ของ JBL นะครับเครื่องเสียงก็ตกแต่งมาในระดับหนึ่งนะครับปกตินะครับราคานะครับไปข้างหน้าเรื่องราคาเลยดีกว่ามาโอเคมาสรุปราคาท่านผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าราคาจะขายอยู่เท่าไหร่นะครับปกติครับรถไม่เคยติดแก๊สคันนี้นะครับทั่วไปในตลาดก็จะขายกันอยู่ประมาณนี้ครับ 359,000 บาทนะครับรถคันนี้วิ่งมา 335,000 กิโลเมตรนะครับวิ่งมา359,000 บาทนะครับแต่คันนี้นะครับในโปรโมชั่นตรงนั้นขายอยู่2,299,000นะครับแต่ว่าผมลดไปอีกนะครับถ้าท่านผู้ชมดูอยู่นะครับสนใจทักเข้ามาเลยคันนี้ลดไปอีกนะครับเหลืออยู่ที่279,000บาทนะครับเราโปรโมชั่นอยู่ที่299นะครับ299ผมลดไปอีกครับท่านผู้ชมครับลดไปอีก 20,000 บาทเหลือ279รถไม่เคยติดแก๊สมีโดนจิ้มหน้ามุมนี้มาหน่อยมุมนี้ไม่ใช่จิ้มหน้าไม่โดนตรงนี้มานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเองรถไม่ได้เสียศูนย์อะไรนะครับแต่ผมบอกตำหนิให้ทราบเฉยๆนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สตั้งแต่วันซื้อตั้งแต่ปี2540หรือปี97นะครับเพราะฉะนั้นเองพาโด95คันนี้เป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับเครื่องยนต์ V6 3,480แรงม้าครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายละเอียดสำหรับคันนี้นะครับขออนุญาตทักทายก่อนทักทายพี่น้องก่อนว่ามาจากที่ไหนบ้างนะครับไม่กี่แสนครับเสียนายนะครับพี่จอนวัดสันนะครับคันไหนครับพี่จอนถ้าคันนั้นไม่400,200ถ้าคันนี้พาโด95ไม่อยู่303นะครับไม่แท้มายังไงขายอย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับใช้ดีมากนะครับพี่นนท์บอกนะครับสอบถามได้นะครับสนใจตัวไหนสอบถามได้นะครับนะครับไม่184,000กิโลไม่ใช่นะน่าจะจำสับสนคันอื่นแล้วนะครับต้องบอกว่าพาโดรุ่นนี้95เรามีทั้งหมดอยู่ทั้ง3คันนะครับแต่คันสีเทาลูกค้าจองไว้แล้วนะครับยังเหลือคันสีแดงนะครับคันสีแดงไม่อยู่เพราะว่าน้องยืมใช้อยู่นะครับปกติใช้ Toyota Estima แต่พอดีว่าเอาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดก็เลยเอารถคันนี้ไปให้น้องใช้อยู่นะครับที่มีสีแดงอีกคันนึงด้วยนะครับเป็นรถอาจารย์ผมเองนะครับสุดๆครับสถาปนิกกิ่งแก้วขอบพระคุณครับสนใจคันไหนอยากได้คันไหนในภาวะนะครับในภาวะโควิดอย่างนี้นะครับรถยนต์มือ2เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผมบอกว่าราคาถูกราคาคุ้มค่าสุดประหยัดต้องบอกงี้แล้วกันนะครับรถพวกนี้นะครับต้องบอกว่าณวันนี้ขายอยู่ 279,000 บาทนะครับปกติในวางตลาดที่ทั่วไปก็ขายอยู่ 359,000 ลดไป 80,000 บาทต้องบอกว่าราคานี้นะครับถูกเท่ากับสปอร์ตไรเดอร์
หลายๆท่านมาดูรถว่าทำไมราคามันถูกจังนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนแล้วเอ๊ะทำไมผมประเมินราคาให้ถูกก็ตามราคาตลาดที่มันเป็นนะฮะมันก็ถูกลงตามสภาพนะครับก็เลยบอกว่านี่คือทางเลือกหนึ่งที่คุ้มค่านะครับรถยนต์มือสองเนี่ยทุกวันนี้ใหม่ขึ้นทุกวันณวันนี้ผมเอารถเป็นออฟโรดซะส่วนใหญ่ที่มาโปรโมทเพราะหลายๆท่านถามมาแล้วซื้อไม่ทันนะครับเมื่อวานก็ Vigo Strada นะครับลูกค้าก็จองมาแล้วก็รอเลิกที่จะมารับรถนะครับหรือท่านใดสนใจก็ส่งไปถึงบ้านที่บ้านก็ได้นะครับมีวันนี้จากระยองนะครับถามคันนี้มานะครับผมก็เลยเอามารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณวุฒิชัยนะครับรถสวยทุกคันนะครับขอบคุณนะครับวุฒิชัยทองเถาน้องนิกนะครับน้องนิกของเรานะครับสบายดีนะครับน้องนิกไทเกอร์4คูณ4ราคาเท่าไหร่พี่ไก่ต้งเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแจ้งไว้ในอินบ็อกซ์นะครับผมบอกราคาถูกมากนะครับ4 wheel ด้วยนะครับขายอยู่แค่แสนกว่าบาทไม่แพงเลยต้องบอกว่าหน้าวันนี้รถเข้ามานะครับมาเร็วไปเร็วเพราะเราไม่กำไรเยอะเราโอเคมีกำไรแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปในภาวะอย่างนี้นะครับก็มีรถขับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับบริษัทมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับรถยนต์มือสองนะที่ท่านไว้วางใจนะครับหลายๆท่านเป็นลูกค้าประจำอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อานนท์นะครับที่มาร่วมชมกับพวกเราแล้วมาคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่นนท์ครับแล้วก็นะครับรถยนต์นะครับในกลุ่มที่เป็นออฟโรดนะครับ SUV อย่างนี้นะครับ Prado เองนะครับ Lexus LX 470เองหรือว่าเป็น MPV ไม่ว่าจะเป็น Fortuner นะครับ New 7หรือว่า Ford Everest นะครับหรือแม้แต่กระทั่งตัวยอดนิยมอย่างกระบะยอดนิยมอย่าง Ford Raptor เราก็มีนะครับตอนนี้เรามีปี2020นะครับปี2020ก็รถไม่ถึงกี่เดือนเองนะครับ 3,000 กิโลนะครับท่านผู้ชมครับรุ่นใหม่ล่าสุดยังไม่จดทะเบียนเลยนะครับปี2020สีน้ำเงินคันหนึ่งสีขาวคันหนึ่งสีเทาคันหนึ่งสีเทาพี่พุทธกำลังทดสอบอยู่นะครับท่านก็มีรถ2คันมาเปลี่ยนมีรถที่ไม่ได้ใช้มีรถที่อยากจะเปลี่ยนคันใหม่เอามาเทรดเอามาเปลี่ยนกันได้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามานะครับหรือโทรหาผมส่วนตัวก็ได้นะครับ0847776699มีทุกคำถามนะครับมีทุกคำตอบที่ท่านถามนะครับสนใจสอบถามได้นะครับเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลนะครับคุณบุญยังนะครับบุญยังสนเจริญนะครับเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินนะครับ2คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้ V6 นะครับ V6 3,400 นะครับ180แรงม้านะครับส่วนคันนั้นนะครับเป็นเครื่อง V8 2UZ 4,700cc นะครับถ้าผมจำไม่ผิด236แรงม้านะครับพอเห็นในสำเนาเล็บไม่มีนะแต่ผมจำผิด200กว่าแรงนะไอ้นั่นถือว่าเป็น King of Offroad นะครับถามมาได้นะครับทุกคำถามมีคำตอบครับถ้าอะไรไม่รู้ผมจะหาคำตอบให้ท่านผู้ชมนะครับรถทุกคันที่นี่นะครับมีตำหนิที่ไหนเลขไม่ยังไงแจ้งตามละเอียดตรงๆให้ทราบนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับเครื่องยนต์ดีเซลในเครื่องยนต์เบนซินนะครับคุณวิรุณชัยยลานะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างน้องนิวนะครับร้อนหรือเปล่าครับน้องนิวช่วงนี้เป็นไงรถเช่านะครับรถเช่าก็ต้องเป็นประสบปัญหาเหมือนกันนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวเองนะครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางเข้ามานะครับก็ทำให้นะครับทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักไปแต่ก็ถือว่าทุกคนอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเพราะถ้าเราไม่ช่วยกันนะครับมันก็จะทำให้มันยาวนานไปอีกนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าระยะเวลาอันสั้นเชื่อว่าทุกอย่างนะครับจะผ่านไปด้วยดีนะครับเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะครับจะช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่มีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหาก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนแล้วกันนะครับปกติเองช่วงนี้นะครับมหาสงกรานต์นะครับก็เป็นวันหยุดของพวกเราอยู่แล้ว13ถึง15 16 17ช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดแต่ก็ถือว่าช่วงนี้เราพักผ่อนนะครับอยู่ที่บ้านของเราเองนะครับสภาพที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์หายห่วงครับแถมแจ้งทุกรายละเอียดรับประกัน1ปีนะครับใช่ครับเราอยากให้ลูกค้านะครับซื้อรถไปได้รถที่ดีไปใช้ไม่ใช่ซื้อรถไปแล้วต้องไปซ่อมโน่นซ่อมนี่รถทุกคันก่อนจะมาตั้งขายนะครับเราต้องไปเก็บงานอะไรไม่เรียบร้อยนะอะไรที่เราจะคิดแทนลูกค้าเสมอว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรนะครับก็จะไปไม่ว่าจะเป็นของเหลวนะครับเรามีศูนย์โมบิลวันเซ็นเตอร์นะครับศูนย์โมบิลเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามมาตรฐานโมบิลนะครับต้องบอกว่าโมบิลก็เป็นแบรนด์ของเหลวระดับโลกนะครับที่ค่อนข้างจะราคาไม่ใช่ถูกนะฮะแต่ถือว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็ได้ราคาที่ถูกเพื่อจะให้บริการลูกค้านะครับเพราะเองเราเป็นโมบิลวันเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับส่วนช่วงล่างเองนะเราก็มีศูนย์ซ่อมของเรานะครับเราก็เป็นศูนย์ตกแต่งนะครับช่วงล่างของไอรอนแมนนะครับรถหลายๆคันเราก็จะใส่ช่วงล่างไอรอนแมนให้เลยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีพูดง่ายๆนะครับราคาอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยกว่าของสแตนดาร์ดติดรถแต่ว่าเราก็ได้นะครับสมรรถนะที่สูงขึ้นนะครับก็
ก็ทำให้นะครับเราก็ใส่ของที่เป็นแบรนด์ไอรอนแมนให้ลูกค้าเช่นกันนะครับหลายๆท่านก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ไอรอนแมนนะครับเราก็ใส่ให้ลูกค้าแถมไปนะครับนี่คือระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็สีตัวถังเราก็มีอู่ซ่อมสีได้ตัวถังรับเคลมประกันนะครับเกือบทุกบริษัทพูดง่ายๆนะครับอู่นายกลาดนะครับก็ทำสีเก็บสีอะไรไม่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามีตำหนิมีชนตรงไหนนะครับทุกวันนี้มันโกหกกันไม่ได้หรอกครับก็บอกความจริงให้ลูกค้าทราบมีตำหนิที่ตรงไหนดูผ่านสื่อของผมก็สามารถได้คำตอบชัดเจนว่ารถมีตำหนิแบบนี้แบบนี้นะครับผมถึงการันตีว่าผมส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศไทยนะครับอยู่ที่ไหนผมส่งให้ถึงที่บ้านถูกใจซื้อไม่ต้องถูกไม่ถูกใจไม่ต้องเกรงใจผมนะฮะแต่ว่าต้องการคนที่ชัดเจนและคุยกันตรงไปตรงมานะครับเราส่งให้ถึงที่บ้านนะครับหลายๆคันส่งไปถึงพิษณุโลกเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับพังงาส่งทั่วประเทศจริงๆครับสุราษฎร์ธานีณวันนี้คุยกับน้องเบิร์ตอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็โน่นนะฮะอยู่ที่สุราษฎร์นะครับเพราะฉะนั้นเองเรามีลูกค้าทั่วประเทศทุกวันนี้เป็นโลกของโลกยุคใหม่ที่มันอาศัยความจริงนะครับมันต้องจริงใจกับลูกค้าต้องชัดเจนนะครับเพราะสุดท้ายเราโกหกกันไม่ได้หรอกนะครับนี่ขายความจริงขายความจริงใจนะครับชอบคันไหนว่ากันมานะครับอ๋ออยากดูภายในอีกรอบนะขอทักทายก่อนนะครับขอทักทายพี่ชายผมนะครับเฮียชาตรีวิสุทธ์นะครับเมื่อวานโรงแรมคุยเซอร์78นะครับมายั่วนะครับจริงๆผมก็มีนะ78นะครับแต่ผมเป็น4ประตูของพี่ชายผมเป็น3ประตูนี่โคตรเท่เลยนะฮะที่มุกดาหารนะครับปอลอรีสอร์ทนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขาลุยจริงๆนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็โน่นแหละถึงเชียงใหม่นั่นแหละพาผมไปนะครับต้องยอมรับนะครับในความอึดของเฮียชาตรีนะครับแล้วก็คุณณัฐพงศ์ขอดูภายในด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูภายในนะครับคันนี้นะครับเฮียจิวเล็กนะครับจิวเล็กแรนซ์นะครับนะครับนักแข่งออฟโรดอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับอยู่ที่อำเภอเขาวงกาฬสินธุ์เฮียจิวสบายดีไหมครับนะตอนนี้เป็นไงบ้างมีน้องงัวไหมตอนนี้นะครับพี่ตายพี่หนุ่ยนะคงจะคิดถึงน้องงัวเฮียจิวนะฮะเพราะนี่คือฟาร์มวัวนะครับฟาร์มวัวที่ใหญ่ที่สุดนะในโซนนั้นเลยต้องบอกงี้นะครับเฮียจิวเล็กอยู่ที่เขาวงโอมี่นะครับณัฐวัฒน์บัวทองนะครับอาจารย์โอมนะครับสวัสดีอาจารย์โอมนะครับจากราชภัฏศรีสะเกษนะครับอาจารย์โอมนี่ก็ถือว่าเป็นกูรูนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มือสองนะครับพี่เปี๊ยกนะครับรู้ลึกนะครับรู้ลึกเรื่องรถนะครับพี่เปี๊ยกของเรานะครับสวัสดีพี่เปี๊ยกสบายดีนะครับรวมไปถึงนะครับน้องตาลนะครับน้องตาลเคเคนะครับสบายดีนะครับป๋าพนัทด้วยนะครับป๋าพนัทสบายดีไหมครับอยู่ที่กรุงเทพนะอากาศร้อนไหมครับน่าจะเงียบเหงาอยู่นะผมว่านะเพราะคนอีสานนะหรือคนต่างจังหวัดกลับบ้านมาหมดเลยผมเองไม่มีโอกาสไปกรุงเทพ2เดือนเลยนะครับตั้งแต่โควิดเข้ามาในประเทศไทยนี่ก็พูดง่ายว่าก็อยู่กับบ้านนะครับนะเพราะนั้นก็คุยกันผ่านสื่อทางออนไลน์จะซื้อรถก็เรามีรถสไลด์ส่งให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับเฮียจิวสบายดีขอบพระคุณครับเฮียจิวครับมีโอกาสคงได้ไปออกทริปท่องเที่ยวทำบุญกันนะเฮียนะหรือไปแข่งรถด้วยกันนะเนี่ยชวนเฮียจิวไปเอเชียครอสคันทรีอยู่นะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ภายในได้เลยครับก็สิงหาคมนะเฮียจิวนะไปเที่ยวด้วยกันนะครับปีนี้จัดไปที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์นะครับยาวไปถึงโน่นเลยภายในนะครับขออนุญาตนำเสนอภายในต่อนะครับต้องบอกว่านะครับเป็นแอร์แบ็กพวงมาลัยแอร์แบ็กคู่หน้าภายในลายไม้นะครับเกียร์นะครับเกียร์ออโตเมติกนะครับเป็นชิปออนเดอะไฟได้เลยนะฮะมีจอนะครับ2จอนะครับมีจอหน้าแล้วก็จอที่หลังคานะครับอีกจอหนึ่งนะครับเพราะนั่นเองมีลูกข้างหลังเองก็สามารถเชื่อมต่อนะครับต่อสายเข้าไปเล่นเกมด้านหลังได้เบาะเป็นเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้3แถวนะครับเบาะหนังแถว3แถวรถคันนี้ที่สำคัญนะครับไม่เคยติดแก๊สมาก่อนต้องบอกงี้นะครับข้อดีเขาไม่เคยติดแก๊สมาก่อนอีก2คันไม่ว่าจะเป็นคันสีคันสีอะไรล่ะสีเทานะสีเทาปี97เหมือนกันแล้วก็สีแดงนะครับรถอาจารย์ผมเอง2คันนั้นติดแก๊ส LPG หัวฉีดแต่คันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สเป็นเบาะหนังแท้ภายในสวยมากนะครับเป็นเบาะเป็นพรมกระดุมแล้วก็เครื่องเสียงเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับ12นิ้วของ JBL นะครับเครื่องเสียงก็ถือว่าถ้าเป็นสมัยนั้นก็ตกแต่งพูดง่ายว่าก็จะเป็นแสนนะครับนี่คือออปชั่นของ Prado 95คันนี้นะครับนะดูโดยรอบอีกทีหนึ่งครับน้องออยครับสีสันภายนอกก็พูดง่ายว่าสีเนียนรอบคันไม่ต้องไปเก็บอะไรเลยนะครับยาง BF คูลิตแม็กติดรถจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับในราคาพิเศษแค่นะครับ 279,000 บาทนะครับปกติตั้งขายรุ่นนี้ต้องมี 359,000 บาทไฟหน้านะครับจากโรงงานมาก็เป็นไฟตัวเดิมจากโรงงานมานะครับเพราะฉะนั้นเองทุกอย่างสมบูรณ์จากโรงงานครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือ Toyota Land Cruiser Prado 95ครับโอเคนะครับ
ท่านใดสนใจนะครับสอบถามติดตามมงคลคาเซ็นเตอร์ตลอดขายดีตลอดแม้ในยามวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำเพราะร้านนี้ขายความจริงขอบพระคุณครับเฮียต้องความจริงครับมีความจริงอะไรแล้วก็บอกเพราะส่วนใหญ่เองท่านที่ซื้อรถพวกนี้ไปก็เป็นพี่น้องเราชอบเหมือนกันชอบออฟโรดลุยเหมือนกันชอบทำบุญเหมือนกันนะครับสุดท้ายเราก็นำสิ่งที่ดีๆให้เพื่อนเรานะครับแล้วทำให้รู้สึกว่าเราขายแล้วเราสบายใจขายแล้วเรามีความสุขเพื่อนที่รับไปเขาก็มีความสุขในการใช้รถนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับว่านี่คือเพื่อนนี่คือพี่น้องนี่คือครอบครัวของมงคลที่ต้องได้รถดีต้องได้รถความพอใจนะครับถึงบอกว่าส่งรถให้ถึงบ้านเลยถูกใจซื้อไม่ถูกใจไม่ต้องเกรงใจครับต้องพูดง่ายว่าใช้เงินให้คุ้มค่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนี่คือทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook มงคลคาร์เซ็นเตอร์รวมไปถึงช่องทาง YouTube นะครับกดกระดิ่งนิดนึงนะครับให้เตือนนะครับเผื่อมีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาผมจะนำส่งนำเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมถึงบ้านนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณแล้วก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ